งโทรมาแล้วก็บอกแต้วว่าไงคะพี่โย่งพี่จะมาทวงสัญญาฮะสัญญาอะไรพี่ก็คือเหมือนเคยไปสัญญากันไว้ว่าอยากเล่น MV ค่ะมี MV อะไรเนี่ยติดต่อมได้เลยนะคะพร้อมเสมอเลยเพราะเราเป็นแฟนคลับพี่โย่งอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ล่ะค่ะมายืนตรงนี้สัญญาไปกี่ปีแล้วคะนานยังพี่เขาบอก3ปีอ่ะมันนานมากเราจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นจำได้ไหมเราพูดว่าอะไรเราก็แบบเนี่ยหนูเป็นแฟนคลับพี่นะคะไม่มีอะไรให้หนูเล่นนะคะมึงกันแล้วตัวนี้ขอแทนมาตามสัญญาเลยใช่ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วเขาบอกมาว่าทำไมต้องเป็นเราแบบนอกจากเรื่องสัญญาแล้วทำไมยังอยากได้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งอาจจะด้วยแบบเราไปพูดตอนนั้นไว้แล้วเขาก็คงอาจจะแบบอยากทำตามสัญญาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวเราจำได้เนาะเราสัญญาพี่เขาไว้จำได้ไม่แน่วันนี้ได้แล้วสนุกไหมคะเต้าเรียนดีจัดโอเคก็คือดีใจนะเพราะว่าเพลงเพราะมากพอรับปากตกลงว่าจะมาเล่นปุ๊บพี่เขาก็ส่งเพลงมาให้ฟังเลยแล้วก็แบบน่ารักอ่ะคือเป็นเพลงสไตล์ที่เราแบบคล้ายๆกับที่เราชอบอาร์มแชร์เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาในสไตล์ที่แบบน่ารักด้วยความหมายก็น่ารักชื่อเพลงก็แบบประหลาดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ลมฟันแล้วเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีเปิดมาอันแรกก็สลบเลยค่ะอยู่ในอ้อมกอดพี่ย่องหลายเพลงเป็นไงบ้างไม่อิจฉาเนาะดีสุดค่ะหลายคนจะต้องแบบว่าอิจฉาแจ้วใช่ค่ะเอ๊ะแต่ด้วยความหมายแล้วเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะแต่ยังไงก็ตามอยากให้ฟังเพลงเพราะมากเพราะมันจริงอ่ะแล้วเป็นของอันนั้นอุ๊ยเราร้องได้หลายเพลงเลยอ่ะก็คือชอบมากชอบอันนี้โอเคฝากหน่อยละกันเนาะค่ะยังไงฝากด้วยนะคะกับเพลงลูกชิ้นเป็นซิงเกิลเดี่ยวของพี่ยงลูกชิ้นไหมลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะใช่ชื่อเพลงเฉยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นซิงเกิลเดี่ยวของพี่ยงนะคะแล้วก็ยิ่งแบบเป็นสัญญาของเราทั้งคู่ด้วยเราก็ทำเต็มที่แน่นอนเพลงเพราะด้วยยังไงฝากด้วยละกันค่ะเพื่อนสาวกำลังจะแต่งงานแล้วเป็นคุณมิวตอนนี้เขามีเว้นๆมาหาบ้างไหมคะว่าอ๋อจริงๆแล้วตอนแรกเขาอะให้เต้าเป็นหัวหน้าคุณเจ้าสาวเพื่อแบบตามทุกคนไปแบบตัดชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดคือทุกคนเนี่ยไปวัดแล้วเรายังไม่วัดทำไมคะเพราะอะไรยังไม่มีคิวก็เลยล่าสุดก็คือส่งไซส์ที่ได้วัดตัวไว้เองให้ได้เล่นชุดอะไรอย่างงี้กันเลือกกันแล้วค่ะทั้งหมดคนเพื่อนเจ้าสาวที่เราต้องดูแลคอนโทรลอ๋อก็แค่เนี่ยค่ะ4-5คนเองใช่เพราะว่ามิวเขาก็มีเพื่อนๆของเขาที่แบบใช่เป็นหัวหน้าแต่ละกลุ่มใช่ค่ะณตอนนี้เขามีแบบวนเวอร์อะไรไหมคะว่าแบบอุ้ยใกล้งานแต่งแล้วคงไม่ทันเห็นว่าเหมือนเขาตัวเองยังไม่ได้ชุดด้วยตัวเขาเองเจ้าสาวยังขอใช่เห็นเขาว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความชิลของมิวอ่ะก็สวยอยู่แล้วยังไงก็สวย มีช่วยเลือกไหมคะแต้วช่วยแนะนำเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆไม่ได้แนะนำค่ะเพื่อนเลือกเองเลยใช่ค่ะ อย่างชุดของเพื่อนเจ้าสาวนะคะเป็นประมาณไหนที่เราแบบได้เห็นก็สวยนะคะก็แบบเป็นก็ให้ดีไซเนอร์ทำแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแบบ 3-4 แบบอะไรอย่างเงี้ยที่หมายถึงว่ามีอยู่ 3-4 แบบแล้วก็คลักกันน่ารักดีแล้วใครจะทำอะไรพิเศษให้แบบให้มิวมั้ยคะแบบแก๊งเราอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เนี่ยพอพูดแล้วก็ต้องมีอะเป็นการบ้านก็เพนไนอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมเอาเป็นไอเดียที่ดีจดก่อนจดค่ะแสดงว่ายังไม่ได้มีแพลนลบยังไม่ได้แพลนค่ะมันยากไหมกับการที่เราจะรวมตัวทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากอยู่แล้วค่ะเพราะโดยปกติเราก็จะเห็นว่านัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นปาร์ตี้แบบนี้กับกิจกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเรื่องปาร์ตี้ก็คือเคลียร์คิวได้แต่ลองชุดไม่ได้แต่ลองชุดไม่ได้ปาร์ตี้ก่อนมาก่อนแต่น่าจะมีน้องเฮนไนจะได้เห็นกันก็อาจจะมีต้องมีแหละเป็นธรรมเนียมสัมผัสอารมณ์ของการแบบมีวิวาอะไรเงี้ยแล้วพอมีอินก็หรือยังคะก็ยังนะคะเดี๋ยวรอวันงานมาอย่างไม่มีมาถึงวันงานมิวไป congratulation ไปเรียนรู้ด้วยไหมคะไปเรียนรู้หน่อยว่าไปดูงานก็ดูนิดหน่อยสองซองอีกนานไหมคะสำหรับเราค่ะแต้วก็น่าจะอีกนานนะคะจริงเหรอทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อ่ะยังไม่มีวี่แววใดๆไม่มียังค่ะยังเพราะเวลาคนถามแบบไอ้นี่นะกดดันตัวเองว่าเอ้ยกดดันต้นไว้
ไม่นะก็ชิลๆอ่ะแล้วว่ามันแบบเวลาความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ว่าเรายังไม่เห็นแบบภาพใส่ชุดเจ้าสาวของเราเลยในหัวใช่ยังแอบไปลองไหมอย่างไม่มีส่วนใหญ่ก็คือถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแอบมีแบบชุดแต่งงานในฝันไว้บ้างมั้ยไม่มีเลยไม่เคยวาดฝันนะว่าถ้าจะแต่งงานเป็นรูปแบบคือต้องให้มีใช่ป่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคิดไว้บ้างเปล่าไม่นะไม่มีใช่คือเราเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะคนขนาดนั้นเราว่าเหมือนพอมันถึงจังหวะนึงที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยที่บ้านเราที่บ้านเขามีถามบ้างไหมว่าแบบยังเมื่อไรใกล้หรือยังหรืออะไรอืมไม่นะคะตัวต้นเองเขาคิดเหมือนเราไหมครับแต่ความคิดเดียวกันไหมกับเรากับต้นก็คิดเหมือนกันนะคะก็ยังไม่อยากมีใช่ก็ยังโอเคขอบคุณค่ะ